เฮ้ยเพื่อนวันนี้ผู้ใหญ่ปลาผู้ป่วยมาเยอะนะดูแลให้ท่วนทีด้วยนะผู้ป่วยมาเยอะเนี่ยขั้นตอนที่สี่อ่ะเรียกพี่แบมว่าอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรเออแค่นี้อ่ะสิต้องรอทุกคนไอ้ก็อย่ารอไอ้ก่อนเออน่ากินห่วงแล้วเกินห่วงใยแล้วเกินเนาะนี่สิเพื่อนวันนี้ผู้ป่วยมาเยอะมากเลยเพื่อนต้องช่วยผู้ใหญ่ปลานะเนี่ยงานผู้ใหญ่ปลางานหนักแล้ววันนี้ได้ต้องช่วยผู้ใหญ่ปลาด้วยวันนี้ไอ้เพื่อนเองอย่าเสียงดังเขาค่อยกันหมดมีคนเดียวแหละที่เสียงดังอ่ะเองคนเดียวแหละที่เสียงดังคนอื่นเขาจะดังที่ไหนเขาดังเก็บเนี่ยเออไปช่วยเขาแบกของกันหน่ะเขาเอาของมาให้แล้วอ่ะนู่นน่ะแล้วตามทำไมตามมาทำไมไปเถอะไม่ต้องพูดมากไปเลยตามมาทำไมคิดว่าตัวใหญ่จะพวงเลยจะใส่รองเท้าแล้วอย่าพุ่งไปไอ้ตี๋เดี๋ยวดูเขาเนี่ยเอาของอะไรมาให้เนี่ยรับแทนผู้ใหญ่ปลาหน่อยผู้ใหญ่ปลาแล้วรับผู้ป่วยเยอะแยะเออเจ้าดูแลมั้งดิเออถามที่มีอะไรให้ขนไหมอ้าวโอ้โหเขาขนหมดแล้วจะมาขนอะไรแล้วบอกดูใครอีกเออบอกดูงงมากเลยเนี่ยคนป่วยเขาป่วยนะเออเขาขนเสร็จแล้วเพิ่งจะไปคุ้ยเขาขนเออพี่แบมวันนี้ผู้ป่วยเยอะมากเลยนะคะมารอถ้าคนไหนต้องการรอกันเยอะตอนนี้พวกเราก็รอปัดหลังส่วนผู้ทั้งสี่เขาก็วุ่นวายป่วยมาเยอะเลยโอ้โหคอยดูเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนให้ปากก็สิกันแล้วนะอันนี้ลูกวัวปากก็สิกันแล้วเขาอะไรเลยนี่เจนน่ะบ้านอยู่คุณเจตเขาพูดภาษาอะไรอ่ะคุณเจตเขาพูดภาษาอะไรอ่ะปากอัลลอฮ์ปากอะไรกันมาเลยอัตมูตาปาเลเขาพูดอะไรไปเธอแปลฉันหน่อยสิเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรเออคุณถามดิสมกิจจะจับไว้ก่อนดิเขาเดินไปอ่ะเออไปดูแลเขาหน่อยดิเธอไปตามหลานนะเธอไปตามมายังน้องอาร์มอ่ะไปตามมันหรือยังเออเอาเขาให้เธอไปตามหลานนะเธอไปตามมาหรือยังตามอยู่ในนั้นเข้าไปหาเลยเอาลูกวันมาแต่ว่าไปหาไม่มาหาแต่ก่อนต้องรายงานด้วยนะแหมไปตามมาเสร็จต้องรายงานด้วยนะเอออะไรนักหนามันค้นหาอะไรอ่ะเออยังไม่แกะอามันค้นหาอะไรบอกอามันในป่าเออไม่ได้มัวชอบพฤติกรรมอย่างเงี้ยอ้าวอามยังไงอามเคลียร์ดิพ่อยายปลาเรียกมือเข้าไปหามึงเข้าไปหลบคดีทำไมหลบคดีหลบคดีหายเข้าไปแล้วเออแกให้ทำไร
เออยูทูบเขาไงไม่เธอมารายงานเขาด้วยอ้าวพูดแค่พูดได้ยินอยู่จับต้องเอออ้าวรายงานเขาด้วยว่าให้มันดีเดนเอามันจะป่านไหมเอาออกมาไหมอ่ะเอามาไงนะเอามาอะไรนะเอามาไว้ป้านะเขาให้ทำอะไรอ๋อเขาอาจารย์หมอบอกให้ลุงหมอลุงป้าเนี่ยบอกให้อาร์มเนี่ยมาคุมเธอคุมผัวเออคุมเออคุมพฤติกรรมเธอรู้อยู่แค่ปากตัวเนี่ยแค่มีกินมันรู้เรื่องเออเอาไว้ระวังไม่ต้องคุมแล้วเธอมาชี้หน้าหลานฉันเรื่องอะไรมาชี้หน้าหลานฉันเรื่องอะไรหลานที่ไหนหลานฉันน่ะหลานกูเออหลานใครเธอมีหลานเขาเหรอไม่มีเอออามาหลานฉันไม่ใช่หลานเธอเออมึงมาอยู่ไม่ได้เออเธอมาชี้หน้าหลานฉันเรื่องอะไรเด็กคนนี้ลูกคนนี้คนนี้เอ้ยเก่งจริงอย่างนี้ได้วะเงียบเลยจะหนีไปไหนรอก่อนรอผู้ใหญ่ปลาก่อนเออคอยครับคอยเข้าเข้าเข้าอุ้ยคอยหลังเออเก่งมากเออเข้ามาบ้านเราก็ดูแลให้ดีๆครับสวัสดีครับลูกรถมอเตอร์ไซค์เขาหยุดแล้วรถมอเตอร์ไซค์ตรงครับเป็นจราจรให้เรียบร้อยเลยนะเป็นจราจรให้เรียบร้อยเลยนะมึงยังพูดว่าแต่เช้าเลยเนี่ยยาไม่กินยาไม่กินมึงรู้แล้วมึงว่าแต่เช้าเลยมึงอย่าออกไปไหนนะมึงว่าแต่เช้าเลยที่มันบ้านกูมึงอยู่ป้ายเลยไม่ใช่ไงฝังมึงที่นี่ไงลงล่างไม่ใช่บ้านมึงเลยอะบ้านมึงอะไรนี่เป็นพูดว่าอะไรที่นี่ฮะเอาบ้านไปก่อนเอาเป็นพูดว่าอะไรที่นี่ไม่บอกอายุมึงไม่บ้านมึงจับไปทำเมียเลยลองคิดดูมึงออกมาไม่ได้หรอกสามอันแล้วมึงเนี่ยเมื่อกี้เออออกมาป่าหลังดิเข้าแถวดิมึงต้องแข็งเออไปเข้าแถวป่าแล้วเออไปเข้าแถวดิไปครับเอออะไรไอ้มึงบอกว่าค่อยเยอะไม่ออกไปอยู่แล้วเออมึงบอกอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องโบกอยู่ที่ถนนดิเองที่ไหนมันไม่ได้ไปแล้วก็ต้องเข้ามาก็จะไปคุยเลยหรอมาไปให้นั่งรอหลังนี่หลังนี่ทำตรงนี้เนี่ยเขาบอกเออนั่งรอเออเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะตั้งอย่างนี้อ๋อเฮ้ยเอ็งก็ปวดตั้งแต่เช้าวันนี้เอ็งมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนหนีหลอกวะเอ็งมาจากไหนใช่ปวดนะมึงบอกไปตามกันนะมาจากบ้านไม่ต้องยุ่งไปแล้วบ้านใครมาอยู่เนี่ยบ้านมึงนี่แหละอะไรมาอยู่ทำไมไม่กินยาก็ได้ไม่กินแล้วแล้วไปแล้วมาคุยกันดีมานี่นี่นี่เจ๊มานี่อะไรอีกมานี่มีพาอะไรอีกนี่ที่นะนินทาอะไรอีกนะไหนบอกว่าจะช่วยไหนบอกจะช่วยผู้ใหญ่ปางอ่ะวันเนี้ยสมจิตไหนบอกจะช่วยผู้ใหญ่ปางอ่ะยืนคุยอะไรพี่แบมอีกอ่ะไม่เข้าแถวก็ปัดหลังกันแล้วปัดหลังที่ไหนรอดูคนป่วยไม่ใช่เลยรอให้ปัดคนมันเยอะแกยังไม่ปัดเลยไปปัดก่อนปัดอยู่แล้วแล้วมึงมาเข้าทำไมเขาต้องเรียกเร็วเลยพี่ชายมาจากไหนอ่ะปัดแล้วมึงต้องเข้าไปอยู่แล้วออกขึ้นรถไปอู่กลับไปใช่ไหมกลับแล้วก็ไปปัดเลยแล้วไม่ไปไหนนะเออรออยู่เนี่ยเออรู้แล้วไปไวเฮ้ยใครปล่อยคนป่วยมาวะเนี่ยเอาเที่ยงเก็บหุ้นหมดเลยมาวอยวาจะเช้าเลยเนี่ยเฮ้ยดื้อไหมเมียดื้อไหมไม่ดื้อแล้ววันนี้ขอบคุณหมอไม่ดื้อแล้วได้ได้กลับไปนี่ก็เตะกิ้งเลยไม่ดื้อผู้หาเลยเขาบอกว่าจะไปขอบตาตาบอกว่ายังทันมาหวานขึ้นเนี่ยใช่ตัวมาไม่ได้ขึ้นพี่ลุงเมียหมายไปเลยพี่ลุงดื้อมากเลยเดี๋ยวมีสองคนใช่ไหมรู้ใช่ไหมสองคนผมเมียตัดที่นอนแล้วเออโอเคยังมีมารยาทพอไม่แทรกนะเข้ารายสุดท้ายไอ้ยีน้องหมีแมงแกงมันไอ้นั่นหมีกับที่มาจากโรงพยาบาลทยรักแง่มาฝากให้ลูกหลอนใช่ไหมแกงกัน
แล้วตอนนี้เป็นไง